การเปลี่ยนผ่านจากการศึกษาในระดับมัธยมตอนปลายเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยมันเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของชีวิตของคนเราอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะผู้พิการเองก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวพอสมควรไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตนะครับการจัดการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลหรือมาตรฐานทางการศึกษาเนี่ยเราใช้เกณฑ์เดียวกับนักศึกษาปกติทั่วไปมิได้มีการแบ่งแยกว่าพิการหรือไม่พิการเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยว่าธรรมศาสตร์ไม่มีคะแนนส่งสารให้กับน้องๆผู้พิการแน่ๆนะครับหลังจากที่น้องสำเร็จการศึกษาไปเนี่ยก็สามารถภูมิใจในศักดิ์และสิทธิ์แห่งใบปริญญาที่น้องได้รับได้เลยครับว่าน้องได้มาเพราะความสามารถและศักยภาพของตัวน้องเองคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะอู๋ก็อยู่ที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะซึ่งถือว่าที่นี่นะคะก็เป็นโรโมเดลให้กับอีกในมหาวิทยาลัยต่างๆที่จะมาดูเป็นตัวอย่างในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะคะและข้างๆอู๋ค่ะคือแขกรับเชิญคุณกอล์ฟซึ่งเป็นนักวิชาการของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณกอล์ฟครับสวัสดีครับคุณกอล์ฟคือนักวิชาการด้านไหนคะเป็นนักวิชาการศึกษานะครับเป็นตำแหน่งทั่วไปนะครับแต่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการครับที่นี่มีไว้ทำอะไรอะคะพื้นที่ตรงนี้นะครับเราเรียกว่าศูนย์บริการนักศึกษาพิการซึ่งเป็นพื้นที่ในการบริการทั่วไปให้กับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยทุกคนครับอย่างพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นเปรียบเสมือนห้องให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยนะครับโดยที่น้องสามารถเข้ามาใช้งานได้ในเรื่องทั่วๆไปไม่ได้เฉพาะแค่เรื่องการเรียนเท่านั้นนะครับจะมาใช้เพื่อความบันเทิงหรือการพักผ่อนหย่อนใจก็ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสงวนสิทธิ์ให้กับนักศึกษาพิการโดยเฉพาะสำหรับพื้นที่ตรงนี้เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในศูนย์บริการนักศึกษาพิการจะมีการติดตั้งโปรแกรมอ่านหน้าจอหรือที่เรียกว่าสกรีนรีดเดอร์นะครับให้นักศึกษาพิการทางการเห็นนะครับก็สามารถใช้งานได้ที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการมีมานานหรือยังคะคุณกอล์ฟ17ปีแล้วครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองนะครับเรามีโครงการที่เรียกว่าโครงการนักศึกษาพิการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเนี่ยให้มีการดำเนินโครงการและเปิดรับนักศึกษาพิการเข้ามาเรียนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นครั้งแรกในปี2546ปีแรกนะครับรับเข้ามานะครับทางมหาวิทยาลัยเองไม่ได้มีความพร้อมในเรื่องของการจัดระบบในการสนับสนุนช่วยเหลือทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตนะครับท่านอธิการบดีนะครับโดยศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน์ก็ได้เล็งเห็นปัญหานะครับและได้มีการดำริให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการดูแลให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการโดยเฉพาะนั่นก็คือศูนย์บริการนักศึกษาพิการขึ้นมาในปี2548นะครับก็ส่งผลในแง่ที่ดีสำหรับนักศึกษาพิการก็คือน้องๆเนี่ยมีผลการเรียนที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดธรรมศาสตร์เองก็สามารถผลิตบัณฑิตพิการออกสู่สังคมไม่ต่ำกว่าปีละ10กว่าคนในทุกๆปีครับซึ่งจากอดีตจนปัจจุบันเนี่ยก็เกือบ200คน ก็ว่าได้ครับแสดงว่าท่านมีวิสัยทัศน์เนาะเพราะว่าการใช้ชีวิตแล้วก็การใช้เทคโนโลยีก็มีผลในการเรียนณตอนนั้นเนี่ยมีแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสปอวซึ่งเป็นสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยมีแนวนโยบายที่ว่าหากมหาวิทยาลัยไหนเนี่ยมีจำนวนนักศึกษาพิการนะครับตั้งแต่10คนขึ้นไปจะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการด้วยนะครับอย่างในแต่ละปีนี่มีการรับคนพิการประมาณเท่าไหร่อะคะอย่างปี2500
55เนี่ยได้มีการจัดสรรโควต้าเพื่อเปิดรับคนพิการเนี่ยจำนวน63คนในจำนวนรับทั้งสิ้น19คณะนะครับแต่ในปี2566ก็ได้มีการเพิ่มจำนวนคณะรับอีกจำนวน1คณะเป็น20คณะครับซึ่งตอนนี้จำนวนตัวเลขเนี่ยยังไม่นิ่งแต่คาดว่าไม่ต่ำกว่า70คนแล้วคุณก๊อฟมาเป็นนักวิชาการของศูนย์ที่นี่ดูแลอะไรยังไงบ้างคะแล้วมีความเป็นมายังไงมีหน้าที่ในการช่วยเหลือนักศึกษาพิการทุกคนของมหาวิทยาลัยนะครับซัพพอร์ตนะครับสร้างความเท่าเทียมนะครับทางด้านการศึกษารวมถึงการใช้ชีวิตให้กับน้องๆภายในมหาวิทยาลัยครับจริงๆเนี่ยผมเองก็เป็นอดีตนักศึกษาของโครงการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช่นกันอย่างของผมเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับประสาทตาเสื่อมครับก็จะมีลักษณะคล้ายกับคนที่สายตาสั้นมากๆแต่ใส่แว่นก็จะไม่สามารถมองเห็นปกติได้ก็เป็นรุ่นพี่ใช่เป็นรุ่นพี่ของน้องๆมาก่อนครับตอนที่คุณก๊อฟเรียนกับตอนนี้มันมีความแตกต่างมีการปรับเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนอะคะหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเรื่องโอกาสหรือการเข้าถึงต่างๆรวมถึงสวัสดิการที่นักศึกษาพิการมีสิทธิ์จะได้รับอย่างผมเข้ามาศึกษาตอนปี49อะครับหลักๆเนี่ยสิ่งที่ได้รับจากศูนย์บริการนักศึกษาพิการก็จะเป็นในเรื่องของทุนการศึกษานะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็จะได้ทุกคนไหมคะนักศึกษาพิการในอดีตเนี่ยได้ทุกคนครับเนื่องด้วยจำนวนนักศึกษาพิการเนี่ยเรามีไม่เยอะเรามีแค่20กว่าคนในช่วงแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการให้การสนับสนุนในเรื่องของเงินอุดหนุนทางการศึกษาหรือเงินค่าเทอมเหมือนกับปัจจุบันนะครับพวกอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีพร้อมถึงขนาดนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างเนี่ยเรามีค่อนข้างพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับที่สามารถให้น้องนักศึกษาพิการทุกคนสามารถยืมเรียนได้นะครับเครื่องบันทึกเสียงนะครับ iPad วีลแชร์ไฟฟ้าวีลแชร์ธรรมดานะครับเครื่องขยายภาพที่สำคัญปัจจุบันนี้น้องเองนะครับที่เข้ามาเรียนไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์หรือที่อื่นก็ตามมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเงินค่าเทอมนะครับหรือเรียกยังเป็นทางการว่าเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการครับซึ่งสามารถได้รับการอุดหนุนจนจบปริญญาตรีครับเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากๆสำหรับนักศึกษาพิการที่ได้รับการให้ความสำคัญให้ความใส่ใจนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจของศูนย์กันต่อค่ะในช่วงเป็นอยู่คือค่ะก็จะเป็นโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าครับสำหรับนักศึกษาพิการเนื่องจากนักศึกษาพิการนั่งรถเข็นเนี่ยความสูงของวีลแชร์เนี่ยจะมีหลายระดับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานโต๊ะคอมพิวเตอร์ทั่วไปก็อาจจะทำให้น้องไม่ถนัดเรียกว่าเครื่องอะไรอ่ะเครื่องขยายภาพและตัวอักษรจะเป็นในลักษณะกำลังขยายโอ้โหดีมากเลยอ่ะอุ้ยเหมาะมากเลยไม่ปวดตาเลยอ่ะนี่ครับมันก็จะปรับเนี่ยค่าแสงได้ความสว่างได้มันจะใช้กล้องในการโฟกัสตัวหนังสือหรือตัวเอกสารแล้วก็มันก็จะชัดในทุกกำลังขยายเพราะว่ามันเป็นออโต้โฟกัสทั้งหมดเลยนะมันไม่ใช่แบบว่าจุดใดจุดหนึ่งใช่ใช่ตัวนี้ก็เครื่องหนึ่ง120,000คุณก๊อฟคะในเรื่องของสิทธิ์ทางการศึกษาของคนพิการเนี่ยมีอะไรบ้างอะคะผู้พิการเองมีสิทธิ์ที่จะได้รับนะครับบริการการสนับสนุนช่วยเหลือรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพนะครับรวมถึงมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการและบริการอื่นใดทางการศึกษาตามความเหมาะสมนะครับและที่สำคัญนะครับณปัจจุบันเองเนี่ยทำให้ผู้พิการเองเนี่ยสามารถเรียนฟรีนะครับจนจบปริญญาตรีได้นะครับเนื่องจากได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาจากทางรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่จำนวน4ประเภทความพิการครับมีอะไรบ้างอะคะครับอาจจะขอแยกเป็นระดับปริญญาตรีนะครับปริญญาตรีเนี่ยเรามี4ประเภทความพิการนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีจำนวน70คนนะครับเป็นพิการทางการเห็นจำนวน31คนนะครับพิการทางการเคลื่อนไหวจำนวน35คนนะครับพิการทางการได้ยินนะครับที่เป็นหูตึงจำนวน3คนและพิการทางด้านสติปัญญาอีกจำนวน1คนนะครับนอกจากนี้ก็จะมีนักศึกษาพิการในระดับปริญญาโทอีกจำนวน3คนนะครับและปริญญาเอกอีกจำนวน1คนรวมจำนวนทั้งสิ้นตอนนี้เรามีนักศึกษาพิการนะครับระดับปริญญาเนี่ยจำนวน74คนในความดูแลรับผิดชอบสำหรับเงินอุดหนุนเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือแค่ปริญญาตรีเท่านั้นนะครับเนื่องด้วยกฎหมายกำหนดไว้ว่าจะให้การอุดหนุนนะครับสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี1ใบนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนย้ายมหาวิทยาลัยหรือคณะได้ไม่เกิน2มหาวิทยาลัยหรือ2สาขาวิชานะครับซึ่งเงินอุดหนุนตัวนี้นะครับไม่ว่าน้องจะเรียนในมหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชนนะครับน้องก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินส่วนนี้ทุกคนนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ที่เขาพึงได้รับโดยจะดำเนินการเบิกจ่ายผ่านหน่วยงานดูแลรับผิดชอบคือศูนย์บริการนักศึกษาพิการปกติเนี่ยที่เรียนกันเนี่ยเรียนคณะอะไรกันบ้างคะปัจจุบันก็คือคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ครับเพราะอะไรอะคะทำไมถึงเลือกเรียนคณะนี้กันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคณะนะครับที่มีความเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับคนพิการโดยตรงด้วยนะครับแล้วก็น้องๆนักศึกษาพิการหลายคนนะครับก็มองว่าตัวเองเนี่ยถึงแม้จะมีความบกพร่องแต่ก็มีศักยภาพนะครับที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมรวมถึงเป็นผู้ช่วยเหลือสังคมได้นะครับก็เลยให้ความสนใจเข้าศึกษาในคณะนี้ค่อนข้างเยอะนะครับตอนต้นรายการอุ๋ยบอกว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นโมเดลให้กับอีกหลายๆมหาวิทยาลัยในการที่จะปรับเปลี่ยนทั้งในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมคะมีการพออุ๋ยเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นมิตรอะคือสามารถไปไหนมาไหนได้ทั่วครับใช่ไหมคะตรงนี้มีการปรับยังไงบ้างคะเราเองก็มีการที่จะพัฒนาปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการจัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมาช่วยสนับสนุนนักศึกษาพิการนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิตก็ตามนะครับในแง่ของทุนการศึกษานะครับที่นอกเหนือจากค่าเทอมแล้วนะครับก็อาจจะมีการซัพพอร์ตในเรื่องของทุนการศึกษาที่ช่วยเหลือน้องในแง่ของค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับการจัดนะครับหอพักให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของน้องรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมนะครับภายในมหาวิทยาลัยในพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อให้นักศึกษาพิการเนี่ยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการทางการศึกษาได้เท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไปเราเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนช่วยเหลือให้เขาเนี่ยสามารถใช้ชีวิตและลดอุปสรรคในการใช้ชีวิตนะครับเพื่อเขาที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเสรีเหมือนกับเพื่อนๆนักศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยนะครับศูนย์เองก็มีหน้าที่ในการสนับสนุนช่วยเหลือน้องทางด้านการเรียนการใช้ชีวิตนะครับเพื่อให้เขาประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนตลอดจนเป็นบัณฑิตพิการที่มีงานทำในอนาคตถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดคุยความสุขที่คุณก๊อฟได้ทำงานที่นี่มาต้องนับว่า10กว่าปีเนาะเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงความสุขกันว่าทำงานที่นี่มีความสุขยังไงกันบ้างในช่วงคำในใจค่ะ
และในช่วงคำในใจนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงความประทับใจแล้วก็ความสุขที่ทางคุณก๊อฟทำงานอยู่ที่ศูนย์บริการคนพิการมอธรรมศาสตร์เนี่ยมา10กว่าปีค่ะคุณก๊อฟมีอะไรประทับใจบ้างภูมิใจที่ตัวเองได้มีส่วนขับเคลื่อนและผลักดันให้ประตูโอกาสในการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยมันเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างถ้าเปรียบเทียบกับในอดีตเนี่ยปัจจุบันเองธรรมศาสตร์ก็มีการจัดสรรโควต้าที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีการเพิ่มนะครับในการรับประเภทความพิการอื่นๆเราเองพยายามผลักดันที่จะให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเพิ่มจำนวนการรับคนพิการที่เพิ่มมากขึ้นทำให้คนพิการเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เขามีความสนใจเราไม่ได้รอให้เขามาสมัครก่อนแล้วค่อยขยายแต่เราขยายเพื่อรองรับการที่เขาจะเข้ามาศึกษาในอนาคตมันก็เป็นอะไรที่ดีครับบอกคุณอุ๋ยนิดนึงว่าการจัดการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลหรือมาตรฐานทางการศึกษาเนี่ยเราใช้เกณฑ์เดียวกับนักศึกษาปกติทั่วไปมิได้มีการแบ่งแยกว่าพิการหรือไม่พิการเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยว่าธรรมศาสตร์ไม่มีคะแนนส่งสารให้กับน้องๆผู้พิการแน่ๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่น้องสำเร็จการศึกษาไปเนี่ยก็สามารถภูมิใจในศักดิ์และสิทธิ์แห่งใบปริญญาที่น้องได้รับได้เลยครับว่าน้องได้มาเพราะความสามารถและศักยภาพของตัวน้องเองน้องๆที่เรียนระดับปริญญาตรีบางคนก็อาจจะต้องพักที่หอมีการปรับตัวทั้งในส่วนของคนพิการแล้วก็ในส่วนของคนทั่วๆไปน้องๆนักศึกษาทั่วไปยังไงบ้างคะใช้เวลานานไหมคะสิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราทำมาโดยตลอดก็คือก่อนที่จะมีการเปิดการเรียนการสอนนะครับทางศูนย์บริการนักศึกษาพิการเราจะจัดโครงการหรือกิจกรรมที่มีชื่อว่าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนของนักศึกษาพิการนะครับเพื่ อปรับอะไรบางอย่างนะครับรวมถึงสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมนะครับการเรียนการใช้ชีวิตให้กับน้องๆได้มีความคุ้นชินและคุ้นเคยเพื่อให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างง่ายนะครับหลังจากเปิดการเรียนการสอนไปแล้วนะครับเราทำตั้งแต่นะครับการสำรวจพื้นที่นะครับเส้นทางต่างๆภายในมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเดินเท้านะครับทางเดินรถบริการขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยนะครับอาคารสถานที่นะครับหอพักโรงอาหารนะครับเพื่อให้โดยเฉพาะน้องๆนักศึกษาพิการทางการเห็นเนี่ยเกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและมีแมปนะครับหรือแผนที่ในความคิดของเขาเพื่อที่เขาสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองนะครับเรามีการเชิญอาจารย์ผู้สอนนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนจริงๆหลังจากที่มีการเปิดการเรียนการสอนไปแล้วนะครับเข้ามาจำลองสถานการณ์การเรียนการสอนแบบจริงๆนะครับมาบอกถึงแนวทางการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลในวิชานั้นๆนะครับว่าเป็นอย่างไรเพื่อให้น้องเนี่ยสามารถเตรียมตัวนะครับและเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนะครับเราพาไปทัวร์ห้องสมุดซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้แหล่งใหญ่ที่สุดสำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อให้เขาได้รับรู้รับทราบว่าเขาสามารถได้รับบริการความช่วยเหลือของห้องสมุดเนี่ยในแง่ไหนบ้างรวมถึงมีการจัด อบรมพัฒนาเทคโนโลยีนะครับการใช้เทคโนโลยีเฉพาะอะไรบางอย่างนะครับที่มีความจำเป็นต่อการเรียนและการใช้ชีวิตอย่างเช่นการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับการใช้งานอุปกรณ์เฉพาะความพิการนะครับซึ่งโดยเฉพาะวีลแชร์ไฟฟ้านะครับน้องๆบางคนอาจจะไม่เคยใช้มาเลยก่อนหน้านี้นะครับ
แต่พอเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันอาจจะต้องมีความจำเป็นถ้าน้องๆคนพิการที่สนใจและอยากที่จะเข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยค่ะน้องๆจะต้องทำยังไงบ้างอะคะโครงการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยนะครับเป็นโครงการเฉพาะนะครับที่เปิดรับผู้พิการโดยตรงให้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและคุณสมบัติอะไรบางอย่างแต่ขอการันตีได้เลยครับว่าเกณฑ์ที่มีการกำหนดเนี่ยไม่ได้เป็นกำแพงหรือการกีดกันแต่อย่างใดนะครับอย่างแรกเลยนะครับในเรื่องของลักษณะประเภทความพิการนะครับซึ่งจะต้องเป็นไปตามประกาศรับสมัครของโครงการนักศึกษาพิการนะครับจากเดิมเนี่ยรับแค่3ประเภทความพิการคือทางการเห็นทางการเคลื่อนไหวและทางการได้ยินนะครับที่เป็นหูตึงเท่านั้นนะครับแต่ก็ได้เสนอให้มีการเปิดรับในลักษณะความพิการประเภทใหม่ๆอีก3ประเภทนะครับคือพิการทางการเรียนรู้พิการทางพฤติกรรมหรือจิตใจนะครับแล้วก็พิการทางออทิสติกนะครับซึ่งตอนนี้กำลังรอการยืนยันตอบกลับจากทางคณะในส่วนของวุฒิการศึกษานะครับหรือผลการเรียนเนี่ยน้องจะต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยร่วมนะครับไม่ต่ำกว่า 2.00 นะครับสำหรับน้องที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6จะใช้เกรดเฉลี่ยจำนวน5ภาคนะครับสำหรับน้องที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วก็ใช้ผลการเรียนรวม6ภาคนะครับเราเปิดรับทั้งสายสามัญและเทียบเท่าน้องจะต้องมีผลคะแนนนะครับ TGET ไม่ต่ำกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน -2 SD นะครับหรือใช้ผลคะแนนทดสอบความถนัดทางวิชาการหรือที่เรียกว่า Z นะครับซึ่งจะมีด้วยกัน3หมวดนะครับมีหมวดจำนวนภาษาแล้วก็เหตุผลมีการสอบสัมภาษณ์ด้วยครับก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกำหนดครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆจะเตรียมตัวในตอนนี้ก็ยังทันสามารถหาข้อมูลได้ที่ไหนอะคะเข้าไปติดตามได้ที่เว็บไซต์รับเข้าของมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางหลักของมหาวิทยาลัยเลยส่วนช่องทางโดยตรงของศูนย์บริการนักศึกษาพิการเองนะครับเรามีเพจ Facebook นะครับที่มีชื่อว่าDSSTU นะครับน้องสามารถเข้าไปตั้งคำถามนะครับหรือแชทนะครับเกี่ยวกับข้อมูลการรับสมัครของโครงการนักศึกษาพิการได้เช่นกันนะครับหรือสามารถโทรมาติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่เบอร์นะครับ02-564-4444ต่อ1298-1299นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก๊อฟมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะครับ